สิ่งที่จะทำในเรื่องของขยะนั้นก็คือการที่จะมีหัวใจสำคัญดักของเรื่องนี้คือการแก้ปัญหาขยะซึ่งวันนี้ปัญหาขยะเป็นปัญหาที่มีปัญหามากนะครับกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีปัญหากับการที่จะกำจัดดังนั้นสิ่งที่ขยับในแผนเพิ่มเติมขึ้นไปคือการใช้การกำจัดขยะแต่เอามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเรื่องนี้นั้นได้มีการขยับในส่วนของการส่งเสริมคาดว่าจะมีการส่งเสริมในส่วนนี้ประมาณ400เมกะวัตต์ในรอบระยะเวลาประมาณ3ปีนะครับ3ปีนี้400เลยครับจะเร่งรัดในเรื่องนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับของแผน AEDP ที่จะต้องเกิดขึ้นตัวแรงจูงใจเรื่องของราคารับซื้อจะมีด้วยไหมคะอันนั้นมีพื้นฐานอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าขณะนี้คณะทำงานกำลังไปดูในสิ่งเหล่านี้มีมติเดิมอยู่แล้วในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะที่เป็น SPP กับ VSPP นะครับอันนี้ก็ขอเอาสิ่งที่เกิดแล้วและมีอยู่แล้วนั้นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็จะมาดูในการส่งเสริมที่สอดรับเพราะครั้งนี้จะส่งเสริมกันมากในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะครับ400นี่คือตัวเลขเดิมแต่ว่าเร็วขึ้นใช่ไหมคะ400นั้นจริงๆก็เป็นตัวเลขที่สะสมเดิมนะครับแต่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนที่จะไม่กระทบต่อแผน PDP เดิมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวได้บทสรุปมาแล้วก็จะเรียนให้ทราบครับอันนี้เป็นขยะชุมชนใช่ไหมคะแน่นอนครับขยะจะต้องดำเนินการโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับชุมชนเองคงกำจัดขยะโดยตัวลำพังนั้นอาจจะไม่ได้มากนักนะครับคิดว่าตัวแม่งานหลักนั้นจะต้องเป็นส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะต้องมีการทำงานร่วมกันของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงพลังงานในเรื่องนี้ครับอันนี้ก็ผมคิดว่าในด้านของนโยบายนั้นก็จะส่งเสริมมากขึ้นในเรื่องกับการขยับ